วันนี้เดี๋ยวเราจะมาจุ่มกันจุ่มตามสีเสื้อ1 2 3จะแจ้งเฮ้ยช่วยเราจุ่มได้ไหมคะขอยืมดวงได้ไหมคิมบอนคิมบอนคิมบอนจ้ามันยังไงมันใกล้กันอย่างนี้มันยังไงเขานั่งอ่ะเฮ้ยอะไรยาวๆเลยอ่ะยาวๆเลยทำเป็นเล่นจู่จ้าเพราะทุกการซัพพอร์ตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายแต่ทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟต์ปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เออาจารย์เอตัวเองโอ้ยเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนหลวงสเฟรพูดจาเสียงดังนิดนึงเพราะว่าเขาเปิดเพลงลิขสิทธิ์อยู่ใช่เพลงลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วก็พูดเสียงดังแล้วนะแล้ววันนี้เราจะมาจุ่มอาร์ตทอยที่ไหนเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นร้านที่เคยไปแล้วถ้าใครที่ดูคลิปเราตอนไปจุ่มที่เอเชียทีคเขามาเปิดสาขาใหม่นะคะร้านใหม่กับร้านบ็อกซ์ทอยยูฮูนี่มาใกล้ๆเนี่ยซอฟโอเพนนิ่งอีกแล้วเห็นป่ะพี่ชาบทำไมเรายืนอยู่หลังพี่ชาบแล้วเราหายไปเลยอะไรเงี้ยไปไหนก็คือแบบมีแต่ซอฟโอเพนนิ่งยังไงฉันต้องเตรียมลิปบิ้นมาแล้วก็เปิดด้วยตัวเองอย่างเงี้ยหรอเอาไหมแต่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 ไม่จริงร้านบ็อกซ์ทอยเนี่ยมีวางขายบัตรเปิดอาคารซอฟต์ปอมด้วยจริงไม่แน่จริงไม่แน่จริงไม่แน่จริงเนี่ยพาเข้าไปดูเลยซอฟเฮ้ยพาเข้าดูเลยดีกว่ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำเป็นทักทายเล็กน้อยจริงๆเมื่อกี้เข้ามาสวัสดีขออนุญาตแล้วขออนุญาตแล้วในการถ่ายทำนะตามสบายเลยค่ะพี่วอสวัสดีค่ะนี่เผื่อใครมาตามหานะไม่แน่จะกว่าคลิปจะออนไม่แน่อาจจะเป็นคอลเลคชันใหม่ไปแล้วคอลเลคชันใหม่แล้วเหรอใช่จริงปะเนี่ยใช่นี่กระซิบพูดปะกระซิบพูดเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจุ่มกันอะจุ่มแบบง่ายที่สุดเลยคือจุ่มตามสีเสื้ออันนี้เธอคิดมาจากบ้านเลยก็คือน้องทีมงานกระซิบมาแล้วล่ะค่ะว่าเออวันนี้เรามาจุ่มตามสีเสื้อแบบพี่ซอฟพี่ชาร์ปไหมเราอะจุ่มตามสีเสื้อเธอแล้วเธอจุ่มตามสีเสื้อเราคือเหมือนทีมงานรู้ว่าวันนี้พวกเราใส่เสื้อไม่คันเลือดปูแล้วสีที่เลือกก็คืออย่างสีเหลืองเยลโล่เฮ้ยยังเร็วอยู่นี่วะเธอจะเป็นเสื้อเขียวปะนี่เขียวปะดูสิเสื้อเขียวแมงโก้เขียวแบบมุ้งไม่สูงเขียวเขียวแก่เขียวแก่มากสีโอโรสหาให้ได้นะก็คงมีแหละช้างยังมีสีน้ำเงินเนาะอ่ะเรามีแถบแดงให้นิดนึงอ่ะกระเป๋าไงกระเป๋ากระเป๋าไม่ใช่ซอฟต้องขายของไอ้นี่กระเป๋าซอฟต์ปอมไม่ได้นี่เธอคือถ้าเราจุ่มเพื่อตัวเองเนี่ยบอลลูนสีก็ได้แต่ถ้าบอกว่ามันเป็นโอกาสให้เธอแล้วดูตัวเธอคือสีเรียบมากเนี่ยเธออยากให้เราขี้โกงไหมเราไม่อยากเป็นคนขี้โกงสำหรับดีแล้วเป็นคนดีต่อไปเออเรายังมีอัคเซสซอรี่ให้นะอะไรแหวนม่วงแหวนม่วงมันไม่เท่ากับอันนี้ที่ได้ทุกสีอ่ะก็เราไม่นับอันนั้นไงเราจะใจดีไงเราว่ายืดจากเสื้อก่อนไหมล่ะแบบเขียวส้มเนี่ยง่ายสุดมันส้มไหมนั่นใส่สีเสื้อที่ไม่อยู่ในแพนโทนด้วยดิแล้วถามพี่เจ้าของร้านพี่คะนี่เสื้อสีอะไรคะชมพูหรือส้มชมพูหรือส้มเอ้ยทำไมได้สมสีวันนี้พี่เขาช่วยเธอมากเลยนะเนี่ยพี่ชาขอบคุณมากสีเขียวหายากไหมคะน่าจะง่ายกว่าน่าจะง่ายกว่าสีส้มแต่ร้านพี่เขาใหญ่ขึ้นนะใช่ร้านคุณน่ารักมากมาน่ารักมากเลยงั้นเดี๋ยวเราแยกกันแยกเลยเหรอแยกกันอะไรไปแยกแชร์กันดีเดินด้วยกันก็ได้แยกกันก็ได้แต่ว่าสีเสื้อคือเธอโอเคเราอนุญาตให้เป็นชมพูหรือส้มของเราเป็นเขียวหรือขาวไหมเออเขียวหรือขาวก็ได้เริ่มภารกิจได้โอ้เธอของเยอะมากนี่ไงเบบี้มอลลี่ก็มีเธอเขียวอยู่อ่ะฉันได้ละเบบี้มอลลี่ก็เขียวอยู่นี่ละเร็วละเร็วเราได้เลยนะเฮ้ยเราอยากได้บ้างทำไงดีไม่มีสีชมพูค่ะมอลลี่คาคาก็ได้ยังไม่เคยเล่นเลยคอนี้เราอยากได้ใครเป็นพิเศษเราหรอเราอะอยากได้น้องบิ๊กเวิลด์หรือว่าแชร์วิทมีโอเคอันนี้แหละปล่อยใจจุ่มจุ่มอุ๊ยอันนี้ก็ดีนะเนี่ยกล่องนี้ละกันเฮ้ยหรือจริงๆกล่องแรกบนมือมักจะเป็นเรื่องที่ดีเสมอไม่เป็นไรฉันหยิบมาเป็นกล่องเลยล่ะฮะอุ๊ยนี่น่ารักน้องพี่โดนอีกแล้วอ๋อพี่โดนเธอเนี่ยสีเสื้อเราเลยนะเธอต้องจุ่มเหรอป้าจังหวะเนี้ยมีมูนฟลาวเวอร์ด้วยอ่ะไหนช่วยเธอไปเธอเหลืออยู่กล่องเดียวด้วยนะกล่องเดียวด้วยอย่างจะหาเรื่องจุ่มให้ได้เดี๋ยวรอดูก่อนชาร์ปแวะได้นะคือเราก็ดูไปเรื่อยเลยเนี่ยเราตามใจซอฟก่อนไงอ่ะเราจุ่มส่วนของเธอได้ใช่ไหมไม่ใช่ดิเอาหรอนั่นมันเป็นสิทธิ์ของเราเราต้องปฏิบัติขอดูแบบเร็วเร็วไหมเดี๋ยวคนอื่นเย็นหัวนะอุ้ยพีชไลท์อาร์ตพีชไลท์อาร์ตเฮ้ยมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก่อนนั่นไหมมันหมดในป๊อปมาเลยกูอยากจุ่มพีชไลท์อาร์ตไม่ด้วยหรอใช่หมดนี่เราต้องไปสาขาอื่นก็ได้แปลวเลยเราอยากได้น้องซันฟลาวเวอร์มากอะเขียวด้วยเฟรนกี้ซันฟลาวเวอร์
จริงๆคำว่า peach เนี่ยก็สีนี้แล้วนะเฮ้ยเขาก็หาเรื่องได้อ่ะนี่ไงสีนี้เลยไปยอมก็ได้ไม่ใช่หรอกได้ประโยชน์ร่วมกันเขาได้ขึ้นมาประโยชน์ร่วมฉันก็ได้ไปกันตัวเลขที่จุ่มเลยมันจะเป็นแบบบุพเพอรวาสไหมแบบว่าเราจะได้เจอกันเลยไหมโอ้แล้วแบบคอนี้คือพูดยากมากเพราะทุกตัวดูน้ำหนักเท่ากันหมดเลยแล้วเราจะรู้ดียังไงว่าใครจะได้ sunflower อ่ะก็ต้องเป็นฉันนี่ไงล่ะเราจะปล่อยจอยน้อง sunflower นะคะแต่มันโบไปกล่องนึงนะซอฟฉันเชื่อว่าน้องซันฟลาวเวอร์จะได้ขึ้นมือเราแน่นอนเฮ้ยเราได้2กล่องอ่ะเร็วมากคิมบอนคิมบอนคิมบอนจ้าเอาบล็อกนึงไปเลยมั้ยซอฟใจเย็นๆก่อนก็แค่ยกไปคือยกก็ไม่ยากแต่ตอนจ่ายตังค์แล้วราคามิตรภาพมากๆเลยนะจะบอก500บาทซึ่งปกติเขาขายอยู่ที่ไม่รู้ว่าปกติอยู่ตรงไหนแล้วว่าคือแบบเห็นคนไปอัพกันเป็น800นู่นนี่นั่นคือซอฟก็ยกบล็อกไปแล้วซอฟก็ไปขายต่อ800เฮ้ยเธอจะไปกระซิบอะไรอย่างนั้นล่ะเธอมีโอกาสแล้วนะเสื้อสีพีชเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนชินจังเต็มเลยโอ้ชินจังหลายคอมากเลยนะเนี่ยแสดงว่าเจ้าของร้านต้องชอบชินจังเอ้ยบูบูเจ้าอะไรคะบูบูด้วยนะแต่ไม่ได้มากระลองแบบนั้นเขาเป็นใครอ่ะก็ลาบูบูเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชันหน้าที่เป็นผ้านะขายแยกเป็นเดี่ยวๆแบบนี้มาเลยก็มีตะกร้านี่มาเลือกสรรช้อปปิ้งกันได้นะจ๊ะวิบูบูเจ้าใครเบบี้ด้วยว้าวนะคือคนที่กล้าห้อยอ่ะเรานับถือใจมากเราไม่กล้าห้อยจริงเหรอทำไมโอ้ยดีขึ้น BTS ปุ๊บปุ๊บตกอยู่ข้างหน้าแล้วลาก่อนติด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 ประตูปิดก็จะได้คลายแบบเบบี้เลยคลายอุ้ยคนนี้ก็น่ารักอ่ะกล่องมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเป็นกระเป๋าน้องนอนข้างๆมันกระเป๋าอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้เฮ้ยเขียวแต่มันก็ชมพูด้วยนี่ไงมันเขียวนะคะดูนี่น้องมันมีกุญแจน่ารักเฮ้ยมันน่ารักจังเลยนะอุ้ยน่ารักมากเขียวไงเอสเธอแต่เธอต้องเปิดให้ได้เขียวนะถึงจะครบสมบูรณ์โอ้โหยังขายเยอะนะคะเนี่ยก็คุยกันแล้วเรายังหยุ่นหยวนให้เธอเลยนะคือหยุ่นหยวนยังไงเป็นพีชไลออดเนี่ยก็ชื่อมันดันตรงเราจะเปิดไหมน้องโปกิเหรอปิเกปิกิปิกิปิกิปะกูโอ้ยมี6ตัวมีซีเครต2แบบแต่บล็อกนึงเขามีแค่4เราเล็งนะพีชไลออดกับน้องปิเกเธอเล็งใกล้เขานะคะเนี่ยเพราะเราคือคีชีวุตฟังแปลกๆเราได้แล้วเราถือว่าเราได้เขียวแล้วเราหนึ่งมอลลี่อินชายหูดวะทำไมถึงได้เป็นกล่องนี้คะเพราะชมพูตรงไหนอะนี่ไงพีทนี่ไงอ๋อโอเคเจ๊โยมก็ได้แต่อยู่บนกล้องนี่สีไว้บาลานซ์คือมันไม่ตรงกันเท่าไหร่นะอ่ะอีดิทยอมให้ตรงหน่อยเดี๋ยวอีดิทอีกอ่ะให้อ่ะอีก2กล่องค่ะเอาอะไรคะอันนี้กล่องของเธอนะเราแยกเลยนะอยู่ข้างบนนี่กล่องเธอต้องทำสัญลักษณ์ก่อนจิกก่อนจิกของเธอนะมีรอยจิกนะมีรอยจิกตรงมุมนะมีเป็นคนมีความคิดนะทำไมคะมีรอยจิกเฮ้ยเปลี่ยนหัวเล็กหนึ่งโควต้าครับนี่ก็น่าสนใจหนึ่งโควต้านะครับมันแน่นอนอยู่แล้วแหละเรามาเพื่อคนนี้เพราะว่าเราอยากได้ sunflower เอาล่ะศึกชิงชัยระหว่างเธอกับเราน้อง sunflower จะเลือกใครจิกด้วยจิกเรียบร้อยป่ะใจตึงใจตุงเดี๋ยวเราไปแกะกันได้ค่ะอันเย็นเย็นนี่คือดวงเรานี่คือดวงเราคือเรางงมากค่ะนี่คือดวงเรานี่คือดวงเรานี่คือเรางงมากว่าเรามีคนละ3โควต้าทำไมเธอจุ่มกันเราคือ2ใน3แล้วคะเนี่ยเพราะว่านี่คือดวงเรานี่ก็ดวงเรานี่ดวงเรานี่ดวงเราเหมือนกันรอบนี้คือชัดเจนมากเพราะเราไม่คละดวงเหตุผลของมันคือความน่ารักและไม่มีโอกาสทันได้จุ่มโดยเฉพาะคนนี้คือต้องบอกก่อนว่าพอในพิชไลออดเอาจริงๆเราก็รู้สึกว่าตอนแรกอ่ะน้องไม่ใช่แบบคนเด่นคนดังในป๊อปมาร์ทขนาดนั้นคือในช่วงที่พิชไลออดคอนี้เพิ่งออกอ่ะเราจำได้เลยว่าตอนนั้นน่าจะแบบลาบูบูมากระลองกับมาฮิตแล้วก็มีเบบี้มอลลี่โอ้โหบูมมากแล้วเราก็แบบไปเจอที่เทอร์มินอล21เล็งและเดี๋ยวกลับมากลับมาทีนึงโซเอางงมากเวอร์มันแมสกี่โมงแมสตอนไหนแมสตอนไหนอุตส่าห์แบบเจอเมนใหม่แล้วนะแต่วันนี้ได้เจอนะคะเราอยากจะได้ซันฟลาวเวอร์เราอยากจะได้ซันฟลาวเวอร์แกะพร้อมกันเลยแมสทุกคอชนเลยมันเหมือนหนังใหม่ชนลงใหญ่ชนใหญ่ใหญ่ชนใหญ่เราจะใช้บัตรด้านตัวที่อยากได้อยากได้ซันฟลาวเวอร์ต้องเป็นของเราเอเวลาใช้บัตรเปิดนะทอยแกะสูตรกล่องนะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าบัตรเนี้ยคือค่อนข้างหนาที่สุดเท่าที่เราจะหาโรงงานทำได้ตอนนี้นี่หนา 0.6 มิลลิเมตรซึ่งถ้าเกิดบางกล่องเนี่ยบางทีโรงงานเขาแบบว่ากาวหนามากจริงๆอย่าพยายามฝืนแรงจนเกินไปนะคะคือกล่องจะเสียหายหรือบัตรอาจจะหักได้เหมือนกันครับก็เคยแล้วแต่บางกล่องก็จะแบบเอาอยู่ดีง่ายเฉยเลยก็มีต้องระวังนะเอาละนะบัตรอะไรติดออกมาเฮ้ยแต่ข้างในมีอะไรหนักๆอยู่อีกอ่ะเฮ้ยซอฟจริงปะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราไม่ได้อ่ะทำไมน้องดูนั่งล่ะตัวที่เราอยากได้ต้องยืนเฮ้ยเธออย่าขิงเราเขายืนเขานั่งอ่ะ เราแพ้แล้วเหร
ทำไมหัวมาอยู่ตรงต้องขอเกะเลยนะกลางตัวมีแบบกรอบพลาสติกอยู่อ่าใช่ใช่หนึ่งสองสามเฮ้ยแฟงกี้อุ้ยเธอได้คาแรคเตอร์แฟงกี้แต่แค่ยังไม่ซันฟลาวเวอร์อุ้ยเราได้น้องคนนี้ป๊อปปี้ทรีสตัมคือเราก็ว่าที่ข้างในหนักๆเพราะอะไรรู้ไหมผ่อนไม้คือคอลเลคชันนี้มันจะเป็นความแฟรี่แฟรี่พังแฟรี่แฟรี่แปลว่าอะไรคะพูดพูดจิ๋วตัวน้อยนี่นี่น่ารักปะอุ้ยพี่ก็สวยอ่ะของเรามีก็อีกของเรามีพ็อปอุ้ยมีกีตาร์เบสเบสน้องเป็นเบสิสสุดเท่สุดจ๋าเพิ่งเห็นว่าแท่นยืนเธอเป็นแมวเหรอใช่แมวเหมียวเพราะคอนี้เขามีคาแรคเตอร์แมวด้วยนะเราจะพักยกไหมอันเนี้ยเดี๋ยวไว้ค่อยไหมอ๋อค่อยศึกประชันกันใหม่ต่อมาของซอฟจะเป็นมอลลี่มอลลี่ไหนซอฟอยากได้ใครนะบอกทีซีเคียร์วิสมีคือคนนี้หรือบิ๊กบิ๊กเวิลด์คือคนนี้ค่ะอยากได้อุ้ยแกะง่ายนะคือพอเป็นเบบี้มอลลี่ไซส์มันจะเท่ากับมอลลี่ปกติป่ะเหมือนตัวเขาจะแบบอ้วนอ้วนต้มต้มกว่ามันแบบเด็กกำลังโตนึกออกไหมอันนี้ก็สงสัยไปเรื่อยทำไมข้างในมีอะไรหนักๆอีกแล้วอะเฮ้ยน้องมีแว่นไหมน้องดูไม่มีแว่นน้องดูนั่งอย่าบอกนะว่าน้องเป็นนักเปียโนในอนาคตเฮ้ยหรือซีเชดเลยหรอมันเป็นเล่นตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วเนี่ยเฮ้ยมีอะไรยาวๆด้วยอะยาวๆเลยหรือว่าแว่นเหรอคลายมีอะลิเวอร์มันมีก้อนเหลี่ยมๆใหญ่ๆข้างล่างด้วยอ่ะมันเลยหนักในกล่องเปล่าหนึ่งสองสามเฮ้ยจริงด้วยน้องเฮ้ยนั่นนะตัวไม่ได้เล็กใช่ตัวไม่ได้เล็กมันปุ้งปุ้งปุ้งอุ้ยนี่ไงมีบ้านปลาปักเป้าถ่ายเลยโอ้โหสูงมากทุกคนเกือบจะเท่าพี่แฟงกี้แล้วอ่ะดูดิเนี่ยถามว่าตัวเล็กไหมก็ไม่เล็กนะตัวใหญ่นะแต่แค่แบบสเกลจะดูแบบชับบี้ชับบี้ดูแบบน้องๆเนื้อๆซอฟได้เป็นมอลลี่ตัวนี้นะคะทำไมเราชอบตัวเนี้ยเอาไหมล่ะยกให้ขอได้ไหมอ่ะเป็นแรกสิค่ะดวงใครดวงมันนะคะย้ำจังเลยเป็นไงอ่ะตาพิชาร์ฟนะครับอ่ะมอลลี่เหมือนกันมอลลี่นี่สรุปก็คือ3กล่องมาใกล้เคียงกันนี้ก็ใกล้ไม่ได้ไงชีวิตมันจะแบบใกล้ใกล้เคียงกว่านี้ไม่ได้แล้วเลยจะเป็นยังไงมันยังไงมันใกล้กันอย่างนี้มันยังไงมันไม่อยากให้ใกล้เหรอเธออยากห่างๆเหรอเนี่ยไม่ใช่อยากห่างแค่บอกว่าทำไมวันนี้จุ่มตามกันเหมือนกันจังเลยเขาเรียกว่าดวงสมพงษ์ไงสมพงษ์สารพงษ์ชาตีทำเป็นพูดถ้าเมื่อกี้ฉันได้ซันฟลาวเวอร์นะเขาก็จะไม่มาบอกว่าดวงสมพงษ์เขาจะหาว่าฉันแย่งดวงเขาเธอรู้ได้ไงนั่นเรียกว่าเป็นคอที่อันนี้น่าจะคอใหม่หรือว่าคอเก่าเพราะว่าเราไม่เคยเจอที่ไหนอันนี้สารภาพตามตรงอุ้ยน่ารักก็คือเราคิดว่าได้ทั้งหมดเลยอยู่สเตย์วิทมีแล้วว่าน่ารักไอ้นิกทูคูดาวใช่แล้วก็ My First Summer Rainbow อ่ะแต่จริงๆได้หมดอยากลองยืมบัตรคอใหม่เปิดปะล่ะเฮ้ยๆๆจริงมั้ยเนี่ยแต่ว่ามันคือเมื่อวานเนี่ยผลประกอบการคือลดอัตราส่วนออกตรงอยู่ที่เราแบบอยากได้เราก็ได้ไม่ต้องทำให้มันไปจริงเป็นจำขนาดใจเย็นครับผมขอตัวที่อยากได้แล้วกันอยากได้เออกล่องมันแน่นใช่ไหมล่ะแวะไปจุ่มคิมมอนเพิ่มดิเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเชียร์มีเสียงเชียร์ด้วยมีการ์ดมีการ์ดมา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 ตัวดูเรียบๆมัดแกะมีใครในนี้ที่มัดแกะบ้าง The Three of Us Playing เราว่าใช่แหละจริงๆเธอลืมอีกตัวนึงนะที่มัดแกะเหมือนกันมันมีหน้ากล่องอีกตัวนึงนะเธอก็ใช่แหละแต่ว่าคนนี้ยืนให้พูดท่ำทำเพลงแจ๊ดฮัลโหลเฮ้ยเอ้าหน้ากล่องไว้หน้ากล่องเฮ้ยหน้ากล่องจริงค่ะยังไงมันมีแตงโมเฮ้ยแต่ว่าหน้ากล่องเขานั่งเขานั่งหน้ากล่องเขานั่งแต่ของจริงเขายืนเฮ้ยมิติใหม่เขาเรียกว่าจุกไงจุกอ่ะจุกจริงๆน้องนั่งอยู่แต่เมื่อกี้เธอพูดเยอะน้องก็เลยยืนจุกเลยน้องกินแตงโมโอ้ยเห็นเองกินแตงโมปั่นเลยอ่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะใช่แต่ว่าแขนขยับได้ไหมใช่ใช่ใช่ไหมทำไมดูฝืนๆนั่นแรงมาดูตึงๆยังไงก็ไม่รู้ว่าเธออนี่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 น่ารักจริงชอบแว่นตาน้องมากเลยอ่ะเปรี้ยวซ่าหวานจริงมากก็คือซัมเมอร์เลยไปกันต่อเราต้องเปิดพร้อมกันแล้วล่ะอุ้ยแต่ว่าตัวนี้แอบวัดยากป่ะเพราะว่าน่าจะเป็นพวงกุญแจที่นิ่มๆเหมือนกันวัดกันที่สีข้างในต้องแบบโชะพร้อมกันเลยนี่คือกล่องที่เราไม่เคยจุ่มมาก่อนเหมือนกันนะคะและกล่องค่อนข้างใหญ่มากฟิลแบบ B5 กระดาษ B5 ใช่เหรอครับฟิลไงคือใหญ่มากแล้วก็เป็นพวงกุญแจนะคะที่เป็นตัวๆอย่างนี้คือเราก็ไม่เคยเหมือนกันนี่เราจะมาเปิดโลกน้องคนนี้ไปด้วยกันนะคะส่วนตัวซอฟอะอยากได้ตัวหน้ากล่องไม่ก็น้องชมพูคนนี้คือซอฟต้องได้หน้ากล่องเพราะว่าโจทย์ซอฟคือสีเขียวไม่จำเป็นเราหยิบมาเพราะเธอเสื้อเขียวแล้วน้องหน้ากล่องเป็นสีเขียวถ้าเธอจะกวนเราวันนี้จะโมโหแล้วคือมันทำไมฮะมันจะอยากได้ตัวที่อยากได้ไม่ได้งี้ได้ได้แล้วเธออยากได้ตัวไหนเธออยากได้ตัวชมพูเลยชมพูเข้มชมพูเข้มเลยโอเคแล้วไปยั
มาซ้ำกันนะไม่ซ้ำตัวนี้ไม่ซ้ำแน่นอนอยากได้แล้วถ้าไม่ลงไม่แล้วไม่แล้วเหรอไม่รับไม่รู้อยากได้ด้วยแกะเลยเอาแน่นเลยอย่าไปกระทุ้งมันนะครับเพราะว่าการ์ดจะหักได้ใช้การ์ดเป็นพิธีแล้วก็ใช้มือต่อกาวแน่นจริงทุกคนดูสิฮึบแน่นปะทั้งแทบเลยอ่ะหุ้ยมันใสๆนะเธอเปิดมันไม่ใสมันไม่ใสมีซองอยู่โอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอถามจริงสาบานนี่คือพวงกุญแจเหรอใหญ่เท่าหน้าเราเลยนะใหญ่มากเลยโหใหญ่มากเธอต้องหันหน้าฝังเป็นพลาสติกเลยเป็นหน้าน้องโอเคไหมเหมือนถุงซีเรียลแกะนะเอ้ยระวังจะเห็นรอยสะท้อนนะเฮ้ยนุ่มมากจะอุ้ยแต่สีฟ้าน่ารักเอาแต่ตัวที่ฉันอยากได้อยู่กับพี่แชมป์แต่สีฟ้าน่ารักมากเฮ้ยแต่เธอแต่เราหยิบมาคู่กันอยู่นะใช่ดิชมพูฟ้ายอมก็ได้เฮ้ยยอมๆเขาหน่อยนะนี่อุ้ยน่ารักแต่น้องนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะเธอใช่นุ่มมากโหดูการ์ดเหมือนเปิดไพ่ออราเคิลค่อยไปเนี่ยคือตัวใหญ่มากก็คือคนต้องหันมาทั้งสยามเขาหันมาแล้วเขาจะบอกว่าอะไรสักน่ารักอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ค่อยกุญแจบ้านไหมหมดปัญหาหากุญแจบ้านไม่เจอซอฟมันเหมือนห่วงใหญ่อ๋อห่วงใหญ่อยู่กับน้องหรอใช่เอาหรอเอาสลับกันแต่ถ้าห่วงใหญ่แต่เราว่ามันก็สลับฝั่งได้นะอยู่ดีๆแล้วเปิดห่วงใหญ่ก่อนนี่เธอช็อตฟิลเรามาตลอดเลยนะ อยู่ดีมาห่วงยงห่วงยางอะไรล่ะแต่ว่าพอห้อยน้องดูสร้อยอยู่นะสร้อยเศร้าสร้อย ขาน้องบิดได้แบบ3โลกสงสารไม่ใช่ขานะเท้าอ่ะผมสามารถกระดิกเท้าได้ครับเออเป็นไงก็ชอบนะสีฟ้าก็ดูเหมาะกับเราดีกับเสื้อเราวันนี้ใช่ไหมชมพูก็เหมาะกับเราดีนะแต่ขอดูหน่อยได้ไหมคะน่ารักอ่ะสีชมพูคนเนี้ยเกือบแล้วเกือบได้ตัวที่อยากได้แต่ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ละชอบไหมตัวนั้นชอบไหมชอบจริงๆปะชอบทุกตัวเลยอ่ะเราชอบที่แบบผิวสัมผัสของหน้าน้องเป็นกลอสซี่เคลือบเงาน้องเป็นแมวแมวเหมือนจิ้งจกเหมือนอะไรอยากเจอคอใหม่แล้วของน้องคนนี้ของน้องคนนี้เนาะสรุปน้องอ่านชื่อว่าอะไรก่อนอโดน้องโปกิหรือเปล่าใครอ่านออกบอกด้วยใครทราบบอกด้วยนะคะเราอยากได้น้องซันฟลาวเวอร์คนนี้อุ๊ยอยู่ดีๆคนเต็มร้านเลยหันไปที่ตกใจอุ๊ยเธอห้อยตาหนักมั้ยนะหรือว่าเราให้ลูกค้าร้านที่เขาช่วยจุ่มสวัสดีค่ะดูซาปาตั้งแต่เด็กๆช่วยเราจุ่มได้มั้ยคะขอยืมดวงได้มั้ยคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออ่องแอ่งครับอ่องแอ่งอ่องแอ่งเชิญนั่งค่ะคือพอดีว่าพี่อยากได้คอลเลกชันนี้น้องซันฟลาวเวอร์ค่ะอ่องแอ่งพอจะเป็นดวงจุ่มให้พี่ได้ไหมคะได้เพราะผมมาได้ซีเคร็ตจากร้านนึงก่อนเฮ้ยนี่ไงเราเจอคนจริงช่วยจุ่มให้พี่หน่อยค่ะพี่ขอนำเลยนะตอนนี้นี่น้องหลบอยู่ตรงนี้ล่ะพี่อยากได้ซันฟลาวเวอร์ค่ะคอนแองเคยจุ่มไหมครับคราวนี้เหรอคอนของคอนนี้ไม่เคยไหนยังอันนี้แล้วกันได้รักแรกเป็นรักแรกมาเราไปดูกันนะคะสาธุสาธุครับเฮ้ยถ้าเกิดเปิดออกมาได้ซีเคร็ตเลยทำไงอ่ะมันจะดีกว่าซันฟลาวเวอร์นะต้องลุ้นก่อนว่าน้องต้องเป็นตัวที่ยืนน้องเขาดูแน่นเลยเฮ้ยเด็ดได้ป๊อปปี้จะเด่นแต่นั่งคนละภาคอ๋อคนละแอคดวงเราสมพงกันนะคะเนี่ยอันนี้คือตัวนี้พี่จุ่มอ๋อตัวนี้เอาไงจุ่มให้พี่คือทั้งคออ่ะมีแค่2ตัวเนี้ยที่นั่งแบบเนี้ยอุ๊ยสุดยอดขอบคุณค่ะเอาไงที่ช่วยสละเวลานะคะเป็นเกียรติที่จุ่มให้พี่ซอเป็นเกียรติมากๆขอบคุณเอาไงค่ะเย้อันนี้ก็คือผลประกอบการในการจุ่มเราวันนี้นะดวงเรายังไม่เจอท้องซันฟลาวเวอร์แต่อย่างน้อยเราก็อ่านดวงกับช้าไปและได้สีชมพูที่อยากได้เก่งมากซอฟใครอยากมาลองจุ่มแบบนี้นะคะอย่าลืมแวะมาที่ร้าน Box Toy ได้นะคะอยู่ที่สวนหลวงสแควร์ครับใกล้ๆว่าใกล้สามย่านของคือเยอะมากจริงแล้วน่ารักมากนะคะแล้วรู้สึกว่าราคาที่เนี่ยสมเหตุสมผลราคาถูกต้องราคาแบบโอเคมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากแบบเป็นสายชอบแวะแถวสยามแถวจุฬานี่อย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้ด้วยนะคะฝากด้วยนะฮะถ้าใครที่ชอบสายจุ่มอาร์ตทอยเหมือนกันนะคะหรือชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ในช่องซอฟต์บอมนะคะอย่าลืมแชร์ชวนเพื่อนมาดูด้วยกันเยอะๆสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆจากเลยคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายคนน่ารักจังบ๊ายบายเอาเอียงวันหลังนะถ้าเกิดทีมงานนัดถ่ายอาร์ตทอยเราจะใส่สีลุ้มไว้นะรอบหน้าใส่เสื้อลายขวางดีกว่าเผื่อซีเคร็ตแตกไปพี่น้อยหนึ่งไปซื้อเลยไปไหม